คยได้ยินมาว่าไม่มีรักแท้ในหมู่เกย์จริงครับถูกต้องเรียนเชื่อไม่จริงไม่จริงไม่จริงนี่เรื่องไม่จริงขอเถียงเลยครับขอเป็นเอ็นเลยผมเจอเขาครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายที่ผมควรจะใช้ชีวิตร่วมด้วยได้ถึงขั้นจะไปจดทะเบียนสมรสกันเลยเหรอใช่ครับพวกผมเนี่ยที่เป็นนายกับนายตามใบบัตรประชาชนหรือนางกับนางสาวนางกับนางนางสาวกับนางสาวเนี่ยจดทะเบียนสมรสไม่ได้คุณจุดประกายกับสังคมไทยในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเขาเรียกผมว่านาทีสทรสทรนี่เขาบอกว่าเสือกทุกเรื่องว่าตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคณะกรรมการเนี่ยเขาก็ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิตวันนี้ล่ะเรากำลังท้าทายรัฐธรรมนูญของเรานั้นยังศักดิ์สิทธิ์และควรเชื่อถือหรือไม่